ตัวเบลเลอร์เลยนะครับอยู่ข้างบนนะนี่ตัดถึงปากเลยเหรออุ้ยโอ้ยอุ้ยทำไมลายเป็นงั้นน่ะต้องเอาให้ได้นะครับวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้มี7แล้วสวัสดีครับทุกคนจำ EP ที่แล้วได้ไหมครับที่ผมบอกว่าจะจับปลาด้วยสุ่ม3กิโลโอ้โหลุงเขานะจะโชว์ทั้งทีนะได้แค่ครึ่งขีดนะผม3โลครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะหวานแล้วแชฟไม่ได้แล้วเอาพลาดเลยครับครั้งที่แล้วผมแค่แกล้งนะถ้าเป็นจับไม่ได้นะครับทุกคนมาครั้งนี้ผมจะมาโชว์จับให้ดูนะครับวงเล็บนะครับถ้าเจอนะครับไม่พลาดแน่ครับงานนี้ไปดูกันเลย Let's go ก่อนอื่นเราต้องเดินหาเหยื่อก่อนนะครับถ้าเจอนี่ไม่พลาดแน่นอนครับแน่นอนหรือนอนแน่ฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเละหมดอันนี้นายพานหรือว่าอะไรเขาจะโชว์เป็นตัวอย่างครั้งที่แล้วจับปลาได้ใช่ไหมใช่ลุงชื่ออะไรลุงไมเคิลครับลุงไมเคิลไมเคิลแจ็คสันนะวะใช่ไมเคิลจอแดงไมเคิลจอแดงเอาละครับเราเข้าสู่โหมดจริงจังนะครับเราจะเดินเลาะไปตามสะพานนี้นะครับเขาว่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ๆครับออกมาแล้วว่าดูดูดูช่อนนะดูเยอะนู่นนะนั่งทำกระเบื้องเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยนะครับต้องให้ลุงเขาจัดการก่อนนะครับตามนะตามนั้นเดินเข้ามานะเดินไปลงไปการเดินแบบมันไม่มีอะไรนะฮะมันไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วตื่นเต้นนะโอ้จะจับได้ครับไปชอบไม่เห็นทำการใหญ่ใจต้องมีลองหมายไม่ทันระวังตัวนะครับอยู่ข้างบนนะนี่ตัดหรือปากเลยเหรออุ้ยโอ้ยปากเลยพลาดนะครับทุกคนเห็นแล้วในกล้องเห็นแล้วปลาวิ่งไปแล้วสุ่มค่อยลงไปต่อดีกว่าครับไปก็คือมองเท้าเนี่ยแม่เมื่อกี้นี้นะครับทุกคนพลาดไปนิดเดียวนะครับเราไปดูภาพช้านะครับเป็นไงครับแม่ถ้าเป็นผมนะครับน่าจะไม่รอดไม่รอดคืออะไรล่วงมาไปด้วยนะผมเจอแล้วครับ3โลผมนะครับวันนี้ไม่พลาดนะครับ3โลนี่3โลนี่ไง3โลอ๋อนี่3โลใช่ยังไงยังไงอุ้ยอ้าวอุ้ยได้ป่ะได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันได้แล้วพุ่งดาวใช่เหรอโคตรต่อเลยครับอะไรวะเป็นเรื่องเลย3โล3ขีดได้ได้กันเถอะได้น้ำใหญ่พลาดรุนแรงมากเลยเมื่อกี้นี่ตะคิวมันกินขาผมมันเลยกระตุกนิดนึงว่าไอ้คีบอสอ้างไปเรื่อยตลอดรวยช่วยผมเจออีกแล้วนะครับนี่ครับใต้สะพานนี่นะเอาตุ่มมานี่อ๋อนี่ไงเฮ้ยทำไมลายเป็นงั้นน่ะลายสวยเฮ้ยลายแปลกมากเลยเสือเลยนะลายใช่ปลาช่อนมั้ยเนี่ยปลาอะไรอ่ะใช่ช่อนมาแถมลูกยังไม่แน่ใจอ่ะในกล้องนี่นี่นี่เฮ้ยสวยว่ะเอาสวิงมาดิเฮ้ยสวิงสวิงแชมป์เนี่ยมาเผาเราไปมาจัดการมากๆออกมาไม่ใช่ช่อนแล้วนะนี่นะนี่อะไรไม่รู้นะตัวตันหลับตันโดนมันนี่มันนี่มันเอียงนี่มันนี่แล้วลูกครับทุกคนนั่นก็คือการพันตัวของปลาช่อนนะครับมันจะเปลี่ยนสีตัวนะผมนึกว่าปลาแปลกอ๋อเหรออยากเห็นใช่ไหมยังไงดูหัวนี่ที่ไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงสวิงเหรอเอ้าไปข้างในอีกได้ใช่ป่ะได้ป่ะวิ่งไปดูวิ่งไปดูแล้วเหรอใช่เหรอดูแล้วอย่างไวเลยได้จำได้เลยและโครนวิ่งอย่างวัดตามล่าปลาช่อนนะผมต้องเอาให้ได้นะครับวันนี้เจอปลากิมแล้วนะครับ
นี่ยนี่ยนี่ยนะจับง่ายตายง่ายตายยังไงก็ต้องโดนนี่สองตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้โหหาควรมาใส่เลยเนี่ยตัวใหญ่มากอะปลากิมนี่เกือบเท่านิ้วผมมาดูดิโอ้โหเลื่อเลยอะไรอ่ะกิมนี่หางสวยเลยไหนมาไม่เห็นหางสวยเลยอ่ะช้อนมาอยากเห็นค่ะตอนนี้กล้องอาจจะยังไม่เห็นแต่ขอจังหวะที่คุณช้อนมาแล้วแหละรอดเนี่ยนี่น่ารอดไหนหางก็สวยเลยนี่นี่ดูดิน้องฟ้าหยิบดินี่หางมันแบบเหมือนประกัดเลยนะหางเหมือนประกัดจีนอ่ะจีนเหลือเกินจีนเขาเอ้ยมาจีนไหนเออดูดินี่สามตัวเลยเหรอน้องปานหาขวดมาเร็วอ่ะปลาไอ้รอกินช้อนยากนะนี่คือมันแบบว่าอยู่แบบการแกล้งแบบเนี้ยช้อนยากมองไม่เห็นเลยโอ้โหช้อนยากโอ้โหช้อนยากอะไรช้อนเลี้ยวโอ้โหช้อนยากเจอตากขานี่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอู้นี่อะไรปลาอ่ะกิมเหมือนกันกิมอีกแล้วอุ้ยมันออกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองข้างในนี้มีเจ็ดละแปดเก้าอีกตัวเดียวก็จะครบสิบสิบฮะเฮ้ยสิบตัวเนี่ยใช่ปลากิมสิบตัวโอ้โหทุกคนปลากิมสิบตัวผมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้องให้จัดการลงมือเองต้องให้มือฉมังเราเดี๋ยวไปช็อตปลาช่อนนี่มันอ่อนเราไปลุยปลาช่อนต่อดีกว่าครับเผื่อมันขึ้นมาแล้วไปนี่ไม่ได้ของขีดเอาผมจะขีดขีดโค้กทำไมล่ะดูดิไม่ได้ฮึโอ้แค่หายใจปลาก็ไปแล้วอ่อนชิบแหม่งเลยว่ะเกิดไม่ขึ้นแค่อยู่แค่เนี่ยไปละยังสวิงยังไม่ทันโดนน้ำเลยไปละมาเรามาดูปลากิมกันดีกว่านะครับที่เราได้ไหนอะมันจะเทใส่สวิงนะออกมาอย่างนี้ออกมาแล้ว10ตัวทุกคนว่าครั้งหน้าเราต้องได้ประกัดแน่นอนนะครับนี่แหละเป็นหมายใหม่ครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้ปลาช่อนเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าลองมาเจอหนึ่งทีนึงครับ3โลแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่างน้อยก็ได้ปลานะครับเอาไปทำอะไรปลากินเอาไปเลี้ยงไงแม่ไปแล้วครับบ๊ายบายอุ้ยไม่มีปลาช้อนมาช้อนชวนเลยว่างอ่ะแชมป์ว่างอ่ะเนี่ยเอ๊ะทำไปกลับแย่สัตว์ไปเรื่อยนะหมอนี่นะสวัสดีครับเอฟซีบ้านเราฟังด้วยไหมบ๊ายบาย